สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับโรงแรมริเวอร์ราวันนะครับที่จันทบุรีครับก็มีโอกาสมาพักที่นี่ก็เดี๋ยวมารีวิวฝากกันครับส่วนของล็อบบี้โรงแรมครับนี่ครับสระว่ายน้ำโอ้มีเปลี่ยนสีด้วยสระว่ายน้ำเปลี่ยนสีครับมีโต๊ะครับโต๊ะผูกติดใจสระน้ำครับเปลี่ยนสีตอนนี้เขียวนี่ครับมีเมนูอาหารเช้าให้เลือกครับสเต็กไก่นะครับอเมริกันเบรกฟาสต์แล้วก็ข้าวต้มกุ้งปลาหมึกครับเลือกได้ครับริเวอร์ราวันก็อยู่ที่จันนิมิตนะครับตำบลจันนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีนี่ครับห้อง204ก็นี่เข้ามาในห้องครับทางล้างหน้าโอห้องอาบน้ำครับนี่ก็มีน้ำดื่มกับต้มน้ำมีเซฟให้ครับมีตู้เย็นน้ำไม่ได้แช่โดยมากน้ำฟรีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้แช่แล้วก็โต๊ะครับเตียงมีไฟสองด้านบนลงๆเลื่อนปิดได้ก็กำลังชม Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับอันนี้ใส่การ์ดเหมือนเป็นรายน้ำวิดีโอมีทีวีจอแบนโต๊ะไม่มีอะไรโซฟานั่งครับมีปลั๊กหัวเตียงไหมเหมือนไม่มีปลั๊กไฟหัวเตียงเป็นระเบียงออกมาครับนู่นเป็นสระว่ายน้ำครับมีโซนตึกด้านนู้นอีกนะนี่ครับสระว่ายน้ำเปลี่ยนสีมีเสียงกลางคืนครับตรงนี้เงียบสงบมากครับตรงนี้เหมือนเป็นป่าเลยเนี่ยผมไม่เห็นรู้ว่าเป็นไรเนี่ยมันมืดๆแล้วก็มีเงาต้นไม้นะครับน่าจะเป็นป่าสงบร่มรื่นนะฮะสระน้ำไฮเทคครับเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวนี้เขานิยมไฟแบบนี้ครับก็คือเอามาส่องอ่านหนังสือเฉพาะบุคคลได้นะฮะถ้านอน2คนแล้วก็คนหนึ่งยังไม่นอนนะครับก็สามารถส่องเฉพาะจุดได้หรือว่าเปิดหาอะไรได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟใหญ่เดี๋ยวนี้เขาคนนิยมกันอย่างนี้มากขึ้นริเวอร์ราวันนะครับที่จันทบุรีแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับมีโอกาสไปที่ไหนก็เก็บข้อมูลมาฝากพวกราคานี่เสิร์ชเอาในพวกเว็บจองโรงแรม agoda.booking.com อะไรพวกนี้ดีกว่าครับนะเพราะราคามันจะเปลี่ยนผ่านผันแปรไปแต่ละฤดูกาลครับมองไปหน้าประตูพบกันใหม่ครับ